我是钟伟老师，สวัสดีค่ะหนูชื่อสายลุงค่ะหนูเป็นครูสอนภาษาจีนกลางค่ะเพื่อนๆ อยากรู้ไหมคะว่ารูปร่างรูปทรงต่างๆในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวสายลุงจะเล่าให้ฟังนะคะว้าวเจ้าแหวนวงใหญ่สดใสแววตากลิ้งไปกลิ้งมาท่าทางไปไกลเป็นลูกวงกลมขอบมนกลิ้งได้หายไปเร็วไวเห็นไหมเหวนฉิงใจจีนเจ้าแหวนแสนสวยมีรูปวงกลมนะคะวงกลมภาษาจีนเรียกว่าเหวียนฉิงนะคะพูดพร้อมกันสามครั้งค่ะเหวียนฉิงเหวียนฉิงเหวียนฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษวงกลมเรียกว่า circle นะคะนี่ค่ะมองดูไข่ไก่ในตะกร้าหวายรูปร่างละไม้ดูคล้ายวงกลมเรียกว่าวงรีดไม่มีเหลี่ยมคมสัมผัสรื่นรมชื่นชมถั่วเหวียนฉิงใจจีนลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆน่ารักดีใช่ไหมคะไข่ไก่เป็นรูปวงรีนะคะวงรีภาษาจีนเรียกว่าถั่วเหวียนฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะถั่วเหวียนฉิงถั่วเหวียนฉิงถั่วเหวียนฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษวงรีเรียกว่า oval นะคะหูมีรุ้งกินน้ำทอดข้ามขอบฟ้าเห็นได้ด้วยตาว่าเป็นเส้นโค้งคือครึ่งวงกลมด้านบนโค้งกบด้านล่างเปิดโล่งคือป้าเหวียนฉิงใจจีนสายลุงมี7สีค่ะและเป็นรูปครึ่งวงกลมด้วยค่ะเหมือนชื่อหนูเลยค่ะแล้วครึ่งวงกลมภาษาจีนเรียกว่าปั้นเหวียนฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งค่ะปั้นเหวียนฉิงปั้นเหวียนฉิงปั้นเหวียนฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษครึ่งวงกลมเรียกว่า semi circle นะคะกระป๋องน้ำหวานฐานเป็นวงกลมกลิ้งไปตามลมต้มเก็บมาวางรูปทรงกระบอกสูงออกบนล่างเรียวยาวตรงกลางแบบเหวียนจู้ฉิงใจจีนกระป๋องน้ำหวานมีรูปทรงกระบอกนะคะรูปทรงกระบอกภาษาจีนเรียกว่าเหวียนจู้ฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะเหวียนจู้ฉิงเหวียนจู้ฉิงเหวียนจู้ฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษรูปทรงกระบอกเรียกว่า cylinder นะคะโอ้โหไอศกรีมนมสดรสวานิลาค่อยกินช้าช้าเพราะว่าเย็นแก้มเป็นรูปทรงกล้วยคล้ายถ้วยใส่แยมด้านหนึ่งปลายแหลมแจ่มชัดเหวียนจุยใจจีนไอศกรีมอยู่บนโคนน่ากินดีใช่ไหมคะแล้วโคนเป็นรูปทรงกล้วยนะคะแล้วกล้วยภาษาจีนเรียกว่าเหวียนจุยนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะเหวียนจุยเหวียนจุยเหวียนจุยค่ะส่วนในภาษาอังกฤษรูปทรงกล้วยเรียกว่าโคนนะคะพระจันทร์ดวงน้อยลอยอยู่บนฟ้าครึ่งหนึ่งเจิดจ้าด้านขวาเพียงเงา
ป็นพระจันทร์เสี้ยวครึ่งเดียวโค้งเว้าตรงกลางงอเข้าเท่าชิงเง่สิงใจจีพระจันทร์คืนนี้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะคะพระจันทร์เสี้ยวภาษาจีนเรียกว่าชิงเย่ฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะชิงเย่ฉิงชิงเย่ฉิงชิงเย่ฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษพระจันทร์เสี้ยวเรียกว่า crescent นะคะเค้กแสนอร่อยแบ่งย่อยหลายชิ้นทุกคนได้กินหลายลิ้นสำด้านตัดเป็นสามเหลี่ยมเตรียมแบ่งใส่จานสามมุมสามด้านฐานสั้นยาวชิงใจจีสายลุงชอบทานเค้กมากเลยค่ะและเค้กชิ้นเมื่อกี้ก็ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมภาษาจีนเรียกว่าซันเจียวฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะซันเจียวฉิงซันเจียวฉิงซันเจียวฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษสามเหลี่ยมเรียกว่า triangle นะคะซื้อผ้าเช็ดหน้าผืนหนาอ่อนนุ่มมุมฉากสี่มุมสุ่มเลือกอยู่นั่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัดเป็นเส้นขนานเท่ากันทุกด้านเรียกเครื่องฟังชิงใจจีนภาชนะนุ่มๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาจีนเรียกว่าเจิ้งฟังชิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งค่ะเจิ้งฟังชิงจังฟังฉิงจังฟังฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่า square นะคะทอธงชาติไทยเปลี่ยวสวยสวยดี5แถบ3สีอยู่ที่ยอดเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าหา2ด้านเท่ามีทั้งกว้างยาวว้าวทั้งฟังฉิงใจจีนธงชาติเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาจีนเรียกว่าถังฟังฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะถังฟังฉิงถังฟังฉิงถังฟังฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่า rectangle นะคะกระถางต้นไม้ใบใหญ่ทรงสวยมีเหลี่ยมมุมด้วยช่วยเพิ่มสีสันสี่เหลี่ยมคางหมู1คู่ขนานกันเส้นยาวเส้นสั้นนั่นคือที่ชิงใจจีสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสี่เหลี่ยมคางหมูภาษาจีนเรียกว่าทีฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งค่ะทีฉิงทีฉิงทีฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษสี่เหลี่ยมคางหมูเรียกว่า trapezoid นะคะสระน้ำหันสาซื้อมาเหมาะสมรูปร่างไม่กลมเป่าลมเข้าไปห้าเหลี่ยมห้ามุมห่อหุ้มเอาไว้มีหัวแหลมง่ายใช้หูเปี้ยฉิงใจจีนสาวน้ำเมื่อกี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะห้าเหลี่ยมภาษาจีนเรียกว่าหูเปี้ยฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะหูเปี้ยฉิงหูเปี้ยฉิงหูเปี้ยฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษห้าเหลี่ยมเรียกว่า pentagon นะคะหลาดดวงรังผึ้งซึ่ง
เก็บน้ำหวานมีแด้หกแด้เป็นบ้านของผึ้งเป็นรูปหกเหลี่ยมยอดยิ้มน่าทึ่งหกมุมเชื่อมถึงเป็นเลี้ยวเป็นฉิงใจยิ้มรังผึ้งมีช่องเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมภาษาจีนเรียกว่าเลี้ยวเปียนฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะเลี้ยวเปียนฉิงเลี้ยวเปียนฉิงเลี้ยวเปียนฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษหกเหลี่ยมเรียกว่าเฮกซากอนนะคะศาลาริมเขาเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนยามเย็นเห็นแล้วชื่นใจเป็นรูปแปดเหลี่ยมเปี่ยมมุมภายในแปดด้านเรียงรายได้ปลาเพียงฉิงใจจีนศาลาหลังนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะแปดเหลี่ยมภาษาจีนเรียกว่าปลาเพียงฉิงนะคะพูดพร้อมกันสามครั้งค่ะปลาเพียงฉิงปลาเพียงฉิงปลาเพียงฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษแปดเหลี่ยมเรียกว่าออกซากอนนะคะวันวาเลนไทน์หลายคนคึกคักให้ของสื่อรักถักทอสัมพันธ์วาดรูปหัวใจโค้งไปชนกันทำเป็นของขวัญร้อยพันชิงชิงใจจีถึงวาเลนไทน์เราก็จะนึกถึงรูปหัวใจนะคะรูปหัวใจภาษาจีนเรียกว่าชิงฉิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งค่ะชิงฉิงชิงฉิงชิงฉิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษรูปหัวใจเรียกว่า heart นะคะเวลากลางคืนยืนมองแง่หน้าเห็นแสงบนฟ้านำพาความฝันลากเส้นเป็นดาวแวววาวสุขสันต์ห้าแฉกประกอบกันปั้นเป็นอูเจ๋อชิงใจจีนดวงดาวระยิบระยับสวยจังเลยนะคะรูปดาวภาษาจีนเรียกว่าอูเจ๋อชิงนะคะพูดพร้อมกัน3ครั้งนะคะอูเจ๋อชิงอูเจ๋อชิงอูเจ๋อชิงค่ะส่วนในภาษาอังกฤษรูปดาวเรียกว่า star นะคะวันนี้ได้คำศัพท์ไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปฝึกท่องกันด้วยนะคะวันนี้สายลุงก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะ